ลับมาพบกับขอบสนามอารีนาคนบ้าผีสเปเชียลวันนี้อยู่กับเบลขอบสนามนะครับบอกก่อนเลยว่าวันนี้เราจะมาพรีวิวศึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังโอลด์แทรฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของหงส์แดงลิเวอร์พูลเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากขอบสนามด้วยนะครับต้องบอกกันเลยว่าพรีวิวศึกแดงเดือดของผีครั้งนี้นะครับผมเจอกันช่วงท้ายซีซั่นก็จริงแต่ว่ายังมีเดิมพันนั่นเป็นศึกที่ยอมกันไม่ได้ทั้งคู่เจ้าบ้านอย่างแมนยูเองต้องการ3แต้มเพื่อรักษาความมั่นใจอย่างต่อเนื่องและจบซีซั่นด้วยการเป็นรองแชมป์ในขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็ต้องการชัยชนะเพื่อจะไล่ล่าลุ้นแย่งพื้นที่ท็อป4ไปลุยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในช่วงโค้งสุดท้ายของซีซั่นนี้ครับแถมฝั่งลิเวอร์พูลวันนี้นะครับผมอาจจะได้แรงเชียร์พิเศษจากแฟนๆเรือใบสีฟ้าด้วยนัดนี้เพราะว่าหากแมนซิตี้เอาชนะพาเลทได้ในวันเสาร์นี้นะครับผมและลิเวอร์พูลชนะแมนยูได้ในวันอาทิตย์จะทำให้เรือใบสีฟ้าการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีครับดังนั้นแน่นอนว่าก่อนศึกนี้จะกำเนิดเกิดขึ้นขอบสนามอารีนาคนบ้าผีสเปเชียลขอเลี้ยวเข้ามาพรีวิวเจาะดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยละกันนะจ๊ะเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องบอกว่าพวกเขากำลังทำผลงานได้อย่างดีมากคงเส้นคงวาขึ้นเรื่อยๆในช่วงโค้งสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงแม้ว่าในลีกนัดล่าสุดนะครับจะสะดุดเสมอกับลีดไป0ประตูต่อ0แต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายหนักอะไรขนาดนั้นนะครับเชื่อว่าทีมจะยังคงรักษาโมเมนตัมความมั่นใจไว้ได้เต็มเปี่ยมจาก5นัดหลังนะครับผมชนะไป4เจ้าเพียงแค่1เท่านั้นเรื่องสภาพทีมความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านแมนยูนะครับผมมีความเต็มเปี่ยมมากกว่าหงแดงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวหลักที่บาดเจ็บอยู่ก็มีเพียงแค่อองโตนี่มาซียาวเพียงคนเดียวนะครับที่ยังไม่พร้อมส่วนเอริกไบยี่อาจจะมีลุ้นลงสนามได้ต้องรอเช็คความฟิตครับผมนอกจากนั้นก็ยังมีฟิลโจนนะครับผมที่เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมได้สักพักและไม่น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมนอกจากนี้ก็ยังมีตัวหลักคนอื่นอย่างบูโรเฟรนันเดสป็อกบาแรดฟอร์ดคาวานี่พร้อมลงสนามกันเต็มสูบแน่นอนครับมาต่อกันที่ทีมเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับพวกเขามีสภาพทีมนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างกระท่อนกระแท่นเจ็บกันเยอะมากกว่าเจ้าบ้านพอสมควรถึงแม้ว่าช่วงท้ายซีซั่นแบบนี้เนี่ยแข้งหลากหลายคนจะเริ่มกลับมาลงสนามกันได้แล้วนะครับผมแล้วก็เริ่มกลับมาซ้อมกับทีมได้แต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยยังคงต้องใช้เวลาไปอีกสักพักใหญ่ถึงจะกลับมาฟูลทีมเป็นลิเวอร์พูลชุดเดิมนะครับซึ่งรายชื่อนักเตะที่ยังบาดเจ็บอยู่ของฝั่งลิเวอร์พูลตอนนี้นะครับผมไล่มาตั้งแต่กัปตันก็คือจอร์แดนแฮนเดอร์สันนะตอนนี้ฟิลิปโจโกเมสเคลเฮอร์ฟานไดนิวอกโอริกี้บาดเจ็บไม่พร้อมลงสนามด้วยกันทั้งหมดแน่นอน 100% ถึงแม้ว่าบางรายเนี่ยจะกลับมาซ้อมได้แล้วก็ตามนะครับผมส่วนโจเอลมาติปก็เพิ่งกลับมาซ้อมในสนามหญ้าได้แต่ยังไม่พร้อมสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งบอกเลยว่านี่จะเป็นการบ้านเล่มใหญ่ให้เจอร์เก้นคล็อปนะครับผมได้ไปคุ้นคิดแน่นอนว่าจะโรเตชันสลับสับเปลี่ยนนักเตะอย่างไรจัดทีมวางหมากอย่างไรนะครับผมเพื่อจะสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีที่สุดตอนนี้ต้องบอกว่าพวกเขาห่างกับอันดับ4อย่างเชลซีอยู่4แต้มดังนั้นต้องบอกเลยว่า3แต้มในเกมแดงเดือดนี้สำคัญอย่างมากๆจริงๆครับหากมาพูดถึงสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับผมก็ต้องบอกว่าโอ้โหหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นต่ออยู่พอสมควรครับแบ่งเป็นเสมอกัน3ครั้งแมนยูชนะครั้งหนึ่งและก็ลิเวอร์พูลชนะได้1ครั้งครับซึ่งถ้าหากนับเฉพาะการเจอกัน5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแมนยูนี่ต้องบอกเลยว่าไม่สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เลยนะครับผมแบ่งเป็นเสมอ3และลิเวอร์พูลชนะไป2แต่ว่าสถิติ5นัดหลังสุดในลีกตอนนี้นะครับผมแมนยูอยู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าฟอร์มมั่นใจกว่าอย่างชัดเจนชนะไป4เสมอ1ไม่แพ้ใครในเกมนัดล่าสุดกับลีดน่าจะทำให้โซชานะครับและลูกทีมดูมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยแถมในบอลถ้วยอย่างยูโรปาลีกนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานก็ฟอร์มเผ็ดเด็ดสัสๆอัดมา6ประตูต่อ2เลยครับผมกลับกันครับทางฝั่งตรงข้ามอย่างลิเวอร์พูลพวกเขาเองก็มีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสภาพทีมก็ไม่เฟตกองหน้าก็ยังปืนฝืดอีกนะครับฟอร์มดรอปไปหลายคนทำให้ผลงานโดยรวมของทีมในช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างขึ้นลงๆพอสมควร5นัดหลังสุดในลีกนะครับชนะ3เสมอ2ดูเหมือนว่าตัวเลขจะโอเคแต่ว่าการเสมอ2นั่นคือ2เกมติดมาแล้วในเกมกับลีดและเกมเสมอกับนิวคาสเซิลทำให้มันเห็นปัญหาการจบสกอร์ของลิเวอร์พูลตอนนี้ที่มันน่าจะมีอยู่ในด้านหน้าทั้งหมดทั้ง3คนเลยแหละครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีความสำคัญต่อทั้งแมนยูและลิเวอร์พูลอย่างมากเลยครับผมแต่ถ้าว่าแมนยูนะครับผมได้เปรียบอยู่พอสมควรครับ1เล่นในบ้านซึ่งการเสมอเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายสำหรับผีแดงแมนยูแต่อย่างใดนะครับผมก็ถือว่าอันดับตอนนี้เนี่ยอยู่ดีแล้วนะครับผมกลับกันนะครับผมหากค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ลิเวอร์พูลเสมอ1แต้มนี่จะไม่เพียงพอต่อการลุ้นขึ้นไปแย่งพื้นที่ยุโรปแน่นอนดังนั้นนะครับเชื่อได้ว่าเจอร์เก้นคล็อปและลูกทีมไม่มีทางเลือกให้เล่นมากนักนอกจากเปิดเกมรุก90นาทีเราน่าจะเห็นลิเวอร์พูลบุกเข้าใส่แมนยูไล่บีบพื้นที่และหวังให้แนวรับของปีศาจแดงเกิดความผิดพลาดเพื่อทำประตูให้ได้แน่นอนครับและถึงแม้ว่าเจ้าบ้านอย่างแมนยูจะกุมความได้เปรียบในหลายๆด้านนะครับทั้งสภาพทีมที่ครบกว่าพร้อมกว่าทุกอย่างดูลงตัวกว่าในเวลานี้แต่ลูกคืดลูกบูลูกสู้ลูกไล่ลูกวิ่งเข้าใส่ของหงแดงลิเวอร์พูลก็อันตรายและประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะในศึกแดงเดือดเรดวอร์เดย์ซึ่งเป็นแมตช์ที่พิเศษ
แม่งจะมีบัฟพิเศษให้กับนักเตะทุกคนเวลาลงเล่นแบบนี้เสมอครับปัจจัยสุดท้ายที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับนั่นคือการดวลกันระหว่างโซชากับเจอร์เก้นคล็อปว่าจะออกมาในรูปแบบไหนในปีนี้ซึ่งถ้าหากเราจำกันได้ย้อนกลับไปแดงเดือดในลีกที่ไม่ใช่ FA Cup นัดล่าสุดทั้ง2ทีมเจอกันเจ้ากันแบบโคตรจืด0ประตูต่อ0เพราะวันนั้นนี่นะครับผมทั้งโซชาเองแล้วก็เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยพาลูกทีมมาเล่นเกมแบบรัดกุมกันทั้งคู่และดูเหมือนว่าจะพอใจกับผลเสมอกันอยู่แล้วแต่บอกเลยครับว่าค่ำคืนแดงเดือดวันที่2พฤษภาคมนี้นะครับไม่ใช่เหมือนนัดแรกแน่นอนเพราะว่าผลเสมอไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั้ง2ทีมดังนั้นนะครับผมเชื่อเลยว่าเจอเก้นคล็อปไม่น่าจะมาเพลย์เซฟและน่าจะทำให้ศึกแดงเดือดครั้งนี้สนุกสนานแม้จะต้องดูอยู่ทางบ้านแน่นอนครับทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนยูของโซชานะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มมี11ตัวจริงที่เขาล็อกเป็นแผนไว้แล้วเวลาเจอบิ๊กแมตช์เนี่ยก็จะใช้นักเตะชุดนี้ไปลุยนะครับอย่างเกมที่อัดโรม่ามา 6-2 เนี่ยนะครับผมก็ใช้ระบบ 4-2-3-1 ผู้สัมประตูเปลี่ยน DKR ในบอลถ้วยมาเป็นบอลลีเป็นดีเฮนเดอร์สันแบ็กซ้ายเป็นลุคชอแบ็กขวาอาร์โรเบซิก้าเซนเตอร์นะครับผมแม็กไกวจับคู่กับลินเดลอฟกองกลาง2คนเป็นเฟรดจับคู่สกอตแมคโทมินีนะครับแล้วก็มีบูโน่เฟรนันเดสเป็นเพลย์เมเกอร์ปีกซ้ายป็อกบาปีกขวาแรดฟอร์ดและหน้าเป้าเป็นเอดิสันคาวานี่ถ้าหากจะมีสลับแตกต่างจากตรงนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเมสันกรีนวูดที่ลงมาแทนป็อกบาเพื่อให้แรดฟอร์ดเนี่ยได้กลับไปเล่นฝั่งซ้ายที่ตัวเองถนัดได้นะครับและก็อาจจะให้กรีนวูดย้ายมาเป็นปีกขวาแทนแต่รูปร่างโดยรวมของ11ตัวจริงของปีศาจแดงไม่น่าหนีจากนี้แน่นอนผมคอนเฟิร์มมากันที่ทีมเยือนอย่างหงแดงลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับผมด้วยสาเหตุที่แข้งหลักส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ทำให้เจอร์เก้นคล็อปมีทางเลือกไม่ค่อยเยอะมากในแดงเดือดภาค2ในลีกครั้งนี้ครับผมผู้สัมประตูจะเป็นอดิสันเบเกอร์ระบบ 4-3-3 นะครับกองหลังแบ็คซ้ายอันดูโรเบอร์สันแบ็คขวาเทนอัซเดอร์อโนกองหลังเป็นคาบักจับคู่กับฟาบินโญ่กองกลางไวนันดรุมอาคันทาร่าและเจมส์มิลเนอร์กองหน้า3ประสานเจอร์เก้นคล็อปเลือกใช้งานมาเน่ซาร่าและดิเอโก้โชต้าซึ่งหากเรามาเทียบ11ตัวจริงจากลิเวอร์พูลและแมนยูนะครับผมก็ต้องยอมรับว่าแมนยูเป็นต่ออยู่พอสมควรในครั้งนี้นะเรื่องสภาพร่างกายเรื่องนักเตะความมั่นใจฟอร์มการเล่นต่างๆนานาต้องยอมรับว่าครั้งนี้มันมากกว่าฝั่งลิเวอร์พูลจริงๆนะครับผมที่ตอนนี้ลิเวอร์พูลเองปัญหา108แตกสั่นรุมเร้าจริงๆครับแต่ถึงอย่างไรนะครับผมไม่ว่าทีมจะมีปัญหาไม่ว่าทีมจะขาดนักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์แต่ผมเชื่อว่าแดงเดือดคือแดงเดือดนี่คือแมตช์ที่พิเศษกว่าแมตช์ทั่วไปไม่ใช่แมตช์ธรรมดาธรรมดาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่สามารถประมาทลิเวอร์พูลได้แม้แต่วินาทีเดียวครับนั่งพูดกันมาตั้งนานยังไม่ได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราซึ่งบอกเลยนะครับว่าใครดูมาถึงตรงนี้โชคดีแหละครับเพราะเรามีเกมมาให้เล่นมีของรางวัลมาแจกจากกัฟอ้อยไทยแลนด์ครับผมวิธีนะครับผมร่วมสนุกง่ายนิดเดียวครับผมกัฟไดเวนบายแพชชั่นขับเคลื่อนสุดใจแล้วไปสุดทางพฤษภาคมนี้กัฟอ้อยไทยแลนด์ครับเขามีกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กกับตำนานนักเตะแมนยูอย่างเดนิสเออร์วินสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับที่เพจ Facebook นี่ครับผมกัฟอ้อยไทยแลนด์เข้าไปดูเร็วตำนานแมนยูมาแล้วและเช่นเคยครับนอกจากจะมีกิจกรรมดีๆมาบอกแล้วนะครับผมเรายังมีรางวัลมาแจกด้วยเช่นเคยแพทแดนกติการ่วมสนุกง่ายนิดเดียวนะครับผมเพียงแค่ท่านติดตามเลยครับติดตามดูข่าวฟุตบอลติดตามดูข่าวแดงเดือดและก็ร่วมทายครับว่าแดงเดือดในลีกรอบ2นี้ราว2นี้นะครับผมเจอกันระหว่างแมนยูลิเวอร์พูลสกอร์จะจบเท่าไหร่ให้คุณเม้นมาเลยนะเม้นเป็นสกอร์เช่นแมนยูชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0ลิเวอร์พูลชนะแมนยู2ประตูต่อ1อะไรก็ว่าไปหากคุณเป็นผู้โชคดีเรามีรางวัลแจกเป็นลูกฟุตบอลนี่ครับเป็นลูกฟุตบอลส่งตรงมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออฟฟิเชียลจริงๆพร้อมลายเซ็นนักเตะชุดปัจจุบันแทบทุกคนเลยครับผมนี่มีครบแรดฟอร์ดแดเนียลเจมส์ป็อกบาอวานบิซาก้าลุคชอเรียกได้ว่านี่คือลิมิเต็ดอีดิชั่นที่กอล์ฟออยล์ไทยแลนด์เอามาฝากและยังมีเสื้อหล่อๆเท่ๆที่ผมใส่อยู่อย่างนี้อีก5รางวัลด้วยนะจ๊ะย้ำอีกครั้งว่าคนร่วมสนุกนะครับถ้าหากว่าคุณอยากร่วมสนุกพิมพ์สกอร์พิมพ์ทีมที่ชนะและอย่าลืมพิมพ์ Facebook มาด้วยนะครับเพราะว่าหากคุณชนะเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องติดต่อไปที่ใครเนาะและหยุดอยู่บ้านแบบนี้นะครับผมใครอยากได้มอเตอร์ไซค์ฟรีๆตอนนี้ไปที่หน้าเพจเลยครับกัฟออยล์ไทยแลนด์เขามีกิจกรรมแจกโชครถสุดเท่ครับผมรถมอเตอร์ไซค์กัฟเอ็กซ์คอมมานดี้และรางวัลอื่นๆเท่ๆอีกเพียบเลยนะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ใครรอผลประกาศรางวัลรอประกาศได้เลยวันที่5มิถุนายนนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนามอารีนาคนบ้าผีสเปเชียลผมเบลขอบสนามลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ที่ใหม่ของเรากดด้วย